ทำยำมะอึกกันค่ะมะอึกลูกใหญ่มากๆเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะก่อนมาดูวิธีทำยำมะอึกเรามารู้จักลูกมะอึกกันก่อนค่ะมะอึกเป็นพืชพื้นเมืองของไทยและอินโดนีเซียผลกลมมีขนอ่อนๆปกคลุมโดยรอบผลอ่อนสีเขียวรสขื่นสุกแล้วเป็นสีเหลืองอมส้มมีรสเปรี้ยวและหอมค่ะในผลมีเมล็ดเป็นจำนวนมากเรียงเป็นแถวอยู่ภายในค่ะผลทั้งดิบและสุกมีรสเปรี้ยวใส่ในน้ำพริกใช้ปรุงแกงที่ออกรสเปรี้ยวโดยต้องขูดขนออกก่อนนำไปทำอาหารล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นเป็นแว่นค่ะสรรพคุณของผลมะอึกช่วยกัดเสมหะขับฟอกเสมหะในลำคอช่วยแก้อาการไอแก้น้ำลายเหนียวค่ะประโยชน์ของผลมะอึกช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้และยังมีธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และอื่นๆที่ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเราได้รู้จักลูกมะอึกกันแล้วต่อไปมาดูวัตถุดิบส่วนผสมในการทำยำมะอึกกันค่ะประกอบด้วยมะอึกพริกขี้หนูสดกุ้งแห้งหอมแดงกะปิมะพร้าวขูดคั่วและใบมะกรูดอ่อนค่ะการเตรียมวัตถุดิบการเตรียมผลมะอึกก่อนนำมาทำอาหารต้องเอาขนอ่อนที่อยู่รอบๆออกก่อนค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะแม่ใช้วิธีเอามีดขูดขนออกค่ะใครจะทำแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะขนมะอึกจะได้ไม่ตำมือค่ะหรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะเช่นปอกเปลือกออกค่ะหรือใช้วิธีใส่ถุงมือแล้วลูบขนออกก็ได้ค่ะง่ายดีค่ะขูดขนมะอึกออกเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะนำมาล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นนำมาหั่นค่ะมะอึกลูกใหญ่มากเปลือกหนาเลยต้องผ่าครึ่งแล้วหั่นบางๆค่ะลูกใหญ่เปลือกจะเหนียวสักหน่อยค่ะหั่นมะอึกเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมมะพร้าวขูดคั่วกันค่ะที่บ้านทำเองค่ะขูดมะพร้าวแล้วนำมาคั่วค่ะคั่วให้สีเข้มหน่อยนะคะมะพร้าวจะกรอบและหอมมากค่ะจากนั้นนำมาตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะทำเสร็จแล้วถ้าใช้ไม่หมดใส่ถุงหรือภาชนะอื่นและเก็บในตู้เย็นจะเก็บได้นานค่ะถ้าไม่สะดวกทำเองก็ซื้อมาก็ได้ค่ะกุ้งแห้งนำมาโขลกเตรียมไว้ค่ะหอมแดงนำมาปอกเปลือกล้างเตรียมไว้ค่ะจะหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะใบมะกรูดอ่อนล้างน้ำแล้วหั่นฝอยเตรียมไว้ค่ะกะปินำมาทอดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็มาทำเครื่องยำค่ะพริกขี้หนูล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอามาใส่ครกไว้ค่ะเอากะปิที่ทอดเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปค่ะโขลกรวมกันค่ะโขลกให้ละเอียดพอประมาณนะคะใครชอบเผ็ดมากๆก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเยอะๆได้เลยนะคะโขลกเสร็จแล้วให้ละเอียดประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้ค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ลงมือยำมะอึกกันค่ะหั่นหอมแดงใส่ลงไปในภาชนะที่ใส่มะอึกซอยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะไม่ใส่ผงชูรสค่ะใส่เครื่องลงไปค่ะใส่กุ้งแห้งค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงแม่กะเอาค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะใส่มะพร้าวขูดคั่วลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะยำมะอึกไม่ต้องใส่มะนาวนะคะเพราะมะอึกมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปค่ะคนต่อไปอีกนิดจากนั้นก็ชิมรสชาติดูค่ะ
ถ้าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะน่ากินมากค่ะยำมะอึกสูตรนี้เป็นสูตรโบราณค่ะถ้ามีมะอึกแม่จะทำให้กินบ่อยค่ะอีกเมนูคือน้ำพริกมะอึกค่ะแต่ระยะหลังไม่ค่อยได้ทำค่ะครั้งนี้มีโอกาสได้ทำเลยถ่ายคลิปเก็บไว้ดูค่ะเสร็จแล้วค่ะยำมะอึกตักใส่จานพร้อมทานได้เลยค่ะจะทานเล่นหรือทานกับข้าวก็อร่อยมากค่ะมะอึกลูกใหญ่เนื้อหนาจะเหนียวๆกว่ามะอึกลูกเล็กนะคะแต่รสชาติอร่อยมากค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ